ค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ในช่วงท้ายช่วงก่อนหน้าก่อนที่เราจะเบรกไปเนี่ยนะคะเปิดตลาดขึ้นมาบวกไป 2.50 จุดล่าสุดลงไป 3.09 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,538.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,027 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะทิศทางและแนวโน้มระยะสั้นๆจะไปอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับเปิดวันส่งท้ายสัปดาห์นะครับหลังสงกรานต์เปิดวันเดียวแล้วก็หยุดอีกนะค่ะก็วันนี้ความตามความคาดหมายครับแปลกใจตอนแรกเปิดตลาดผมก็นั่งเฝ้าอยู่นะวันนี้เปิดมาจะลงไปเท่าไหร่ปรากฏว่าเปิดมาเขียวเดี๋ยวๆนะประเดี๋ยวประดาวแล้วก็แดงแล้วนะครับแล้วค่ะค่ะก็คงจะเป็นช่วงการปรับฐานคงไม่จบขึ้นง่ายๆนะฮะตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดรอบล่าสุดซึ่งก็ไม่จบง่ายเหมือนกันเพราะเราอยู่ในช่วงสงกรานต์แล้วก็ได้ยินข่าวติดตามข่าวน่ากลัวนะครับเท่าโดยภาพรวมและภาพย่อยของการแพร่ระบาดเพราะในต่างจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในหลายจังหวัดส่วนกทมแน่นอนครับเหมือนน้ำท่วมทุ่งตอนนี้ไปไหนแต่ตอนไหนตอนไหนไม่รู้ไปยังไงแล้วเป็นพื้นที่สีแดงอันตรายมากสำหรับกทมอันตรายจนผมไม่อยากกลับกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ก็ฝันตัวเองอยู่ที่นครนายกในสวนไม่พบปะใครมากนะครับไปออกตาออกตลาดทีก็ซื้อของมาสดในอาหารสดๆมาหลายๆวันเลยคือป้องกันตัวเองหนึ่งเราป้องกันตัวเองก็ป้องกันคนอื่นด้วยไม่เราเป็นพาหะและวันนี้ก็สำคัญใช่ไหมฮะเพราะว่าจะมีนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะแถลงอ๋อใช่สบคชุดใหญ่ค่ะก็ประมาณ4โมงเย็นนะคะที่เขาขอความร่วมมือให้สื่อเนี่ยมีการแถลงไปในทิศทางมีการถ่ายทอดสดนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกันเลยค่ะครับก็ดูนะฮะดูว่าฟังนายกว่าจะเป็นยังไงเป็นมาตรการยังไงค่ะก็กลัวกันว่าล็อกดาวน์ไม่รู้หรอกครับไม่อยากไปคาดเดาแต่ต้องมีมาตรการการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นเพราะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะเห็นเหมือนประเทศอื่นๆคือกลัวเศรษฐกิจจะพินาศแล้วก็ไม่ใช้มาตรการที่เข้มงวดสุดท้ายเลยพินาศทั้งสองอย่างคือพินาศทั้งการแพร่ระบาดเป็นวิกฤตแล้วเศรษฐกิจก็วิกฤตด้วยคือมันก็แน่นอนครับน่าเห็นใจในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ก็ต้องอย่าไว้ใจเรื่องโควิดเพราะว่าถ้าเราเหมือนอินเดียเลยนกนึกดูเนี่ยเหมือนสหรัฐเหมือนบราซิลหรือเหมือนหลายประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะน่าจะเป็นยังไงหรือถึงตอนนั้นจะยังไงนะบอกว่าเออถ้าเราไปกลัวแต่โควิดมากเดี๋ยวก็อดตายกันนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่ะแต่โควิดนี่มันเอาตายจริงนะครับก็ดูไม่รู้แหละครับรัฐบาลเองก็ทั้งคณะแพทย์ทั้งการเมืองเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกด้านไม่ใช่บอกว่าจะคุมเข้มงวดแม้กระดิกเลยนะครับคือเปิดพื้นที่บ้างทางเศรษฐกิจแต่เปิดมากเกินไปถ้าเป็นช่องโหว่มันก็ลำบากส่วนตลาดหุ้นนะได้รับผลกระทบไปเต็มเมื่อวันจันทร์25จุดนะครับเราไม่รู้ว่ารอบนี้จะลงไปเท่าไหร่ซึ่งโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะมองว่า 1,500 จุดรับอยู่ใช่ค่ะก็แน่นอนครับมองโลกในแง่ดีนี่เป็นคำแนะนำที่ปลอบใจนะครับแต่ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ที่เป็นหลักประกันว่าไม่หลุด 1,500 จุดนะครับเพราะสมมุติว่าโควิดยังระบาดจากตัวเลข 1,500 ไป 2,000 ไป 3,000 ไป 5,000 ไหวนะครับมันจะละทั้งเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่างรวมกันเป็นปัจจัยลบที่ถล่มตลาดทุนข่าวดีก็ไม่มีนะครับแต่ยืนยันได้ว่ารอบนี้เป็นโอกาสซื้อครับค่ะสำหรับนักลงทุนเป็นโอกาสดีๆเป็นโอกาสดีด้วยที่จะซื้อหุ้นโจทย์คือคุณควรจะเข้าไปซื้อเมื่อไหร่จังหวะไหนตรงนี้สำคัญครับรวมทั้งหุ้นที่จะเข้าไปช้อนด้วยนะค่ะคือผมว่านี่ตลาดเป็นของผู้ซื้อเรายังรอได้ใจเย็นๆนี่ผมก็แนะนำไปนะครับในแฟนคลับบอกว่าเลือกหุ้นที่เราสนใจไว้ในใจนะครับ
คุณที่เราขายออกบ้างน่ะขายไปแล้วทำกำไรไปแล้วนะครับแล้วก็รอดูไว้เล็งไว้ว่าคุณจะซื้อหุ้นอะไรบ้างตัวไหนบ้างที่จะช้อนแล้วถึงเวลาในจังหวะว่าคุณมั่นใจว่าเอาละตลาดหุ้นซึมซับรับข่าวร้ายพอสมควรแล้วไม่น่าจะลงลึกกว่านี้หรือลงลึกกว่านี้มันลงที่แรงเกินเหตุถ้าจะเข้าไปซื้อแล้วฝังเลยรอบนี้จะกลับมาเขามีกำไรเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าคุณมีหุ้นต้นทุนถูกอยู่ในมือแต่ต้องมั่นใจว่าถูกจริงนะครับค่ะย้ายไปสักนิดนึงค่ะมาเรื่องของหุ้นน้องใหม่ที่กำลังฮอตร้อนเลยค่ะใช่ค่ะเงินติดล้อค่ะครับนี่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกับเมืองไทยแคปิตอลค่ะและศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะครับค่ะคือให้ปล่อยสินเชื่อโดยมีทะเบียนรถเป็นหลักประกันค่ะวางเป็นหลักประกันหรือถึงเชื่อจำนำทะเบียนรถก็ได้เงินกู้จำนำทะเบียนรถก็ได้นะครับค่ะก็ขายราคา34-36.50ใช่ค่ะเริ่มเปิดก็วันที่12 เมษายนนี้ค่ะนี่ราคาเบื้องต้นนะครับค่ะทั้งหมดมากระจาย 1,043 ล้านหุ้นและเป็นการกระจายนะครับให้ต่างชาติได้มากหน่อยค่ะ600กว่าล้านหุ้นครับค่ะมีให้รายย่อยนี่ประมาณ46,500,000หุ้นค่ะผู้จองซื้อรายย่อยหรือประมาณ 5.1% ค่ะครับก็จองได้ไม่เกิน 50,000 คนนะครับค่ะคือถ้าเทียบกันนะครับกับ OR กับคือเขาจะพยายามเรียนแบบ OR ที่เป็นหุ้นตัวแรกในประวัติศาสตร์นะครับค่ะที่มากระจายสู่ประชาชนโดยตรงไม่ได้ผ่านโบรกเกอร์ไม่ได้ผ่านลูกค้าที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์จองโดยเท่าเทียมกันเป็นตัวแรกนะครับที่เป็นเอกชนล้วนๆเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหุ้นเครือปตท.บ้างเป็นหุ้นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคือหุ้นใหญ่บ้างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่นี่เอกชนล้วนๆนะครับไม่จำเป็นแต่ว่าเป็นความชันฉลาดของผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมที่จะอาศัยกระแสหุ้นบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกผลกระแสครับแล้วขายราคาแพงต้องบอกว่าแพงยังไงถ้าเทียบ P/E ratio แล้วระหว่างตัวศรีสวัสดิ์กับตัว MTC หรือเมืองไทยแคปิตอลถือว่าสูงนะครับอัตราการเติบโตของผลกำไรไม่โดดเด่นเท่า2บริษัทนี้ด้วยแต่ขายราคาแพงโดยอาศัยความนิยมหรือกระแสของโอวาเนี่ยมาเป็นหลักมาตั้งราคาแบบโขกนะครับถามว่าน่าจองซื้อไหมก็อาจจะต้องจองซื้อแต่ว่ามันคงจะไปหวังกำไรมากๆเหมือนโอวาไม่ได้หรอกครับเพราะราคานี้ถ้าเทียบพื้นฐานแล้วสู้ MTC กับสวัสดิ์ไม่ได้ครับแพงกว่าคือถ้าเข้ากระดานด้วยกันเนี่ยอยู่ในกระดานด้วยกันนะค่ะราคาถ้าแบบติดล้อนี่เข้าไปซื้อขายแล้วนะครับค่ะเป็นหุ้นเก่าด้วยกันนะครับราคาต้องลงครับจาก34-50 หรือ 36มันจะต้องต่ำกว่า30ค่ะแต่อาศัยนี่อาศัยความเป็นหุ้นน้องใหม่ขายความสดความใหม่เท่านั้นเองค่ะแล้วก็การจัดสรรนะครับค่ะพันหุ้นแล้วบวกอีก100หุ้นโออาร์มีบวกนะครับคือทวีคูณได้ทีละ100ได้กันสูงสุดใน 4,500 หุ้นแต่นี่พันหุ้นก็หมดแล้วครับเพราะอะไรไม่มีโอกาสที่จะไปเกลี่ยเนื่องจากว่าจำนวนผู้จอง 50,000 คนนี่ครบแล้วและคิดดูนักลงทุนหน้าใหม่ที่เขาได้โออาร์มากำไรโออาร์มาเขาติดใจไงค่ะเขาคิดว่าเอาละติดล้อเนี่ยเหมือนโออาร์แล้วครับก็แอบเข้าไปจองหน้าใหม่นี่จองโออาร์นี่หลายแสนคนนะครับค่ะและที่ได้กำไรไปติดใจก็จะมาจองเนี่ยแหละครับมาจองติดล้อแต่ผลตอบแทนเขาบอกเลยตรงๆนะครับว่าไม่มีทางหรอกครับไปเทียบไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเขาราคาคุยว่าโอ้ยนักลงทุนสถาบันจองเยอะทำไมไม่จองหรอครับนักลงทุนสถาบันคือเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มาติดนะฮะ700 หรือ 750ก็ตามกองทุนที่อิงกับกองทุนรวมที่อิง
คือผลตอบแทนยิงกับเซ็ต 50% 100เนี่ยถูกบังคับต้องให้ซื้อหุ้นเพื่อเอาไปถ่วงน้ำหนักในพอร์ตนะครับในพอร์ตค่ะคือมันมีความจำเป็นอยู่แล้วต้องซื้อคุณขายแพงก็ต้องซื้อนั่นบอกสถาบันต่างชาติสถาบันการลงทุนเนี่ยนะทั้งในและต่างประเทศทั้งลงทุนสถาบันสนใจสูงถูกครับเขาไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปถ่วงน้ำหนักเพื่อคำนวณผลตอบแทนนี่เป็นหลักง่ายๆของผู้จัดการกองทุนนะครับไม่ต้องเหนื่อยไงคือคุณมีน้ำหนักในเซ็ต100เท่าไหร่เขาซื้อตามน้ำหนักของเซ็ต100เพราะมันไปเวลาสร้างผลตอบแทนมันก็ยิงกับเซ็ต100ไงค่ะแล้วก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่ระหว่างกองทุนที่ยิงแต่จะหนีเซ็ต100หรือเซ็ต50นะพอเข้าใจนะครับนั่นแหละหุ้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยกองทุนนักลงทุนสถาบันจองรถเนี่ยโอ้โหมันธรรมดาครับไม่ต้องมาคุยหรอกครับเป็นเรื่องปกติถ้าคุณหุ้นขนาดเล็กแล้วบอกว่านักลงทุนสถาบันจองล้นดิครับคือไม่ติดเซ็ต100ไม่ติดเซ็ต50อ่ะค่ะอันนี้เนี่ยประหลาดครับอันนี้น่าตื่นเต้นครับอันนี้ไม่น่าตื่นเต้นหรอกครับสำหรับติดล้อแต่ว่าถามว่าหน้าจองไหมหน้าจองแต่หน้าจองน้อยกว่าเยอะครับค่ะโอกาสการทำกำไรหรือช่องว่างการทำกำไรน้อยกว่าเยอะใช่ไหมคะสำหรับตัวเงินติดล้อแคบกว่านี่ผมเห็นนะฮะบางคนโพสต์มาเนี่ยพวกเซียนหุ้นเนี่ยโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับค่ะก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากซื้อนะอยากจองนะค่ะเอาไว้เข้าตลาดมาสักนิดนึงเนี่ยอาจจะซื้อของถูกกว่าราคาจองอีกนะครับค่ะผมเอาเออนี่ไอเดียดีฮะเออเป็นแนวคิดว่าถ้าเทียบปัจจัยพื้นฐานแล้วมันสู้กับสวัสดิ์กับ MCC ไม่ได้คู่แข่งในตลาดที่เขาเจ้าตลาดอยู่ก่อนแล้วนะคะจะบอกว่าคุณมีแบงก์หนุนหลังอ้าวสวัสดิ์เขาก็มีแล้วนะครับค่ะมีออมสินแล้วแล้วคิดว่าถามจริงนะ NTC เนี่ยที่สุดจะไม่หาพันธมิตรหรอครับค่ะเพราะ NTC เนี่ยแต่ก่อนในราคาหุ้นกี่คอสวัสดิ์ตลอดตอนนี้สวัสดิ์แซงไม่เห็นฝุ่นแล้วนะครับค่ะนั้น NTC หรือบางไทยแคปตอนผมว่ามีแนวคิดเหมือนกันที่จะต้องหาพันธมิตรที่เป็นแบงค์และแบงค์ก็อยากจะขยายเข้ามาตรงนี้เหมือนกันค่ะไม่แน่จะมีการเจรจาอยู่กับไม่รู้นะค่ะเดี๋ยวใครบอกปล่อยเขานี่วิเคราะห์โดยนั่นนะครับเพราะว่า MDC เนี่ยสุดท้ายแล้วความเป็นเจ้าของอยากมีครับค่ะแต่ว่าถ้าคุณไปเนี่ยเป็นธุรกิจ family แล้วการความสามารถในการแข่งขันคุณลดลงคุณต้องคิดหาพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองแล้วผลประโยชน์ไม่ได้เสียหายนะครับมีพันธมิตรแล้วธุรกิจมันมากขึ้นความร่ำรวยคุณก็ไม่ได้สูญหายนะครับยังมีความมั่นคงที่จะรักษาเสถียรภาพความมั่งคั่งไปต่อไปด้วยครับส่วนตลาดหุ้นนะครับวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วยังมีรอคอยว่าเดี๋ยวมาตรการเรื่องควบคุมโควิดจะยังไงต้องรอก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งครับวันนี้ก็คงจะไม่มีปฏิหารที่จะพลิกกลับมานะครับแต่ว่าการดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ลงไปเท่าไหร่10จุดค่ะตอนนี้ลงมาเหลือแค่ 5.37 จุดใช่ค่ะล่าสุดนี้ผมอัปเดตแค่5จุดนะครับค่ะก็แบงก์ยังลงต่อนะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์มาดูแบงก์เป็นยังไงผลประกอบการวันนี้ที่จะยันตลาดก็มีกลุ่มน่าจะพลังงานใช่ราคาน้ำมันขึ้นค่ะแล้วก็ตัวปูนใหญ่นะครับค่ะอย่างที่เรียนโอ้โหนี่คอมเซเว่นเนี่ยอะไรคุณจะวิ่งอย่างเดียวเลยแข็งแกร่งนะครับมีหุ้นที่เตือนกันอยู่นะครับผมเตือนเพิ่มตัวงแล้วกันลืมไปเดี๋ยวพูดถึงกองทุนไทยนะฮะวันนี้ก็เปิดซื้อขายวันแรกชั่วคราวอ๋อใช่ค่ะ17พฤษภาปิดนะครับก็ราคาลงไป2บาท4สตางค์นะครับลงไป 50% ได้ๆเลยนะครับวันนี้ขึ้นลงได้ 100% นะครับแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะขึ้นลงได้ 30%ตามเกณฑ์ปกตินะครับค่ะก็ต้องเป็นวันจันทร์โพสต์ยังไม่เห็นเลยนะครับค่ะสงสัยจะไม่มีการซื้อขายหรือบ้างโพสต์เลยอ๋อใช่เปิด2ตัวนะคะการบินไทยกับโพสต์มีครับราคาบวกขึ้นมา6กลางเก่งนะครับซื้อขายกัน 17,000 หุ้นนะ 17,000 หุ้นก็1 2ไม่ถึง 20,000 บาทแล้วซื้อขายกันนะครับค่ะขึ้นมา6สตางค์นะครับจากราคา1บาทก็มา1บาท6สตางค์เอาเตือนที่จะครับเตือนนะครับซีมิโก้ครับซีมิโก้นะคะเพราะว่าราคาแต่ว่าจะมีมาตรการเตือนอยู่แล้วก็เตือนย้ำนะฮะใช่ค่ะ
ถึงแม้จะเตือนนะครับผมเตือนนะแต่ถ้าไม่เตือนผมเตือนนะครับค่ะ AEC เข้าไปใส่หลักทรัพย์ AEC ที่กำลังเพิ่มทุนนะครับอ๋อ AEC ค่ะระวังด้วยนะครับค่ะก็ระมัดระวัง3ตัวแต่วันนี้นักลงทุนรายย่อยเองควรจะต้องเขาเรียกว่ารอดูสถานการณ์กันก่อนนะคะคิดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแบบนี้จนกว่าสบคจะมีการแถลงนะคะคุณสุนันท์ครับก็จึงจะเห็นภาพจะแกว่งตัวแคบๆแต่ถึงยังไงนะฮะคงไม่แถลงเป็นบวกมากนักแล้วก็สถานการณ์เดี๋ยวเราก็มีตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยผมว่ายังเป็นตัวเลข4หลักอยู่ค่ะที่กลัวอยากจะ4หลักแล้วมันสร้างจุดสูงสุดใหม่แต่ละวันอันนี้ไม่ดีนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ครับค่ะได้ค่ะแล้วค่ะวันนี้ระมัดระวังขอบคุณมากค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็ต้องติดตามการแถลงของสบคชุดใหญ่นะคะในเรื่องของมาตรการความเข้มข้นที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในการที่จะป้องกันแล้วก็เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่หรือที่สื่อบางสื่อก็ให้จำกัดความไปเลยว่าเป็นระลอก3นี้นะคะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อที่จะแถลงออกมาวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นไทยนะคะไม่ใช่แค่วันนี้แต่ในระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้านี้ด้วยตามการประเมินของโบรกเกอร์นะคะวันนี้ 1,530 จุดเนี่ยนะคะก็น่าจะรับอยู่ในช่วงก่อนที่สบคจะแถลงในช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะแกว่งตัวในกรอบแค่เพราะว่าล่าสุดก็บวกลงไปนะคะ 4.35 จุดอยู่ที่ระดับ 1,536.77 จุดค่ะก็ถ้าหากว่ารักลงทุนนะคะรอติดตามการแถลงก่อนดีกว่าแล้วก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนของตลาดหุ้นไทยหลังจากนั้นด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ